นาราเครปกระเทยงานนี้จะรอดหรือไม่รอดสืบเส้นทางบัญชีม้าของนาราหน้ารายใหญ่ชื่อย่อรอคอสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างนาราเครปกระเทยนั่นเองซึ่งวันนี้ถือว่าส่อแววว่าจะรอดหรือไม่รอดนั่นเองเพราะสืบเส้นทางบัญชีม้าของนาราพบว่ามีนายหน้ารายใหญ่ชื่อย่ออย่างรอคอเป็นคนจัดหาถ้าไม่สารภาพอาจจะต้องโดนจำคุกนานถึง 1,246 ปีนั่นเองซึ่งโดยเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองได้เปิดเผยข้อมูลเส้นทางบัญชีม้าของเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างนาราเครปกระเทยหลังมีประเด็นช่อโกงเงินในลักษณะของการเชิญชวนให้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับกล่องสุ่มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งการโกงเงินในลักษณะนี้เป็นการเชิญชวนซึ่งมีผู้เสียหายได้ออกมาร้องเรียนกันเป็นอย่างมากมายบางรายสูญเงินกว่าหลายๆแสนบาทเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของหน่วยงานก็ได้มาเปิดเผยว่านาราได้ไล่ลบโพสต์เกี่ยวกับกล่องสุ่มและทยอยขายทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่จะถูกโอนไปให้บุคคลรอบๆตัวหรือตั้งแต่ซื้อมาจะใช้ชื่อของบุคคลในครอบครัวซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ทางบุคคลอื่นเกือบ 100% นั่นเองถ้ามีการยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดก็แทบจะไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยซึ่งจากการสืบเส้นทางรายได้และการฟอกเงินของนาราเครปกระเทยซึ่งก็พบว่ามีนายหน้าคนหนึ่งเป็นคนจัดหาบัญชีม้าชื่อย่อว่ารอคอให้กับนาราและล่าสุดก็มีรายงานว่าตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจสากลว่านายรอคอนายหน้าบัญชีม้าระดับ5ของเมืองไทยได้หนีไปกบดานที่ต่างประเทศแล้วซึ่งตามประมวลกฎหมายความผิดของนารานั่นเองก็คือนาราเครปกระเทยจะมีความผิดหลายกระทงจะได้รับโทษทางอาญาโดยการคาดการแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ1ติดคุกจำนวน988ปี2ติดคุกจำนวน 1,246 ปีทั้งนี้หากเจ้าตัวรับสารภาพทุกอย่างจะลดโทษกึ่งหนึ่งแต่ถ้ายังไปต่อโทษก็จะสูงมากกว่า 1,246 ปีและจะมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนั่นเองซึ่งดราม่านี้จะจบยังไงเราก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมและก็ไม่ทราบว่านาราเครปกระเทยเธอจะโดนข้อหาอะไรบ้างหรือเกี่ยวกับนายทุนต่างๆที่มาลงทุนบังหน้าให้เธอหรือเปล่านั่นเองเราก็ต้องรอติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมเพราะตอนนี้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากได้ออกมาเรียกร้องเงินที่เขาได้ลงทุนไปกับนารานั่นเองแต่บางคนก็ยังไม่ได้เลยสักบาทงานนี้นาราเครปกระเทยจะรอดหรือไม่รอดคงจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชม